กับสายฝนชีช้าง weekly สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องนี้ต้องขี้กับสายฝนชีช้าง weekly วันนี้ค่ะพามาบุกกันถึงสตูดิโอนะคะที่กำลังมีการถ่ายหน้าปกนิตยสารของ5 หนุ่มพระเอกละครชุดดวงใจเทวพรหมค่ะซึ่งแต่ละหนุ่มนะคะบอกเลยว่าอยู่ในลุคที่หล่อเท่แบบสุดๆค่ะเห็นลุคหล่อเท่ของพวกเขาในการถ่ายหน้าปกนิตยสารกันไปแล้วนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้เลยค่ะว่าหนุ่มๆแต่ละคนเขามีสไตล์การแต่งตัวกันยังไงมาดูว่าสไตล์การแต่งตัวของเขาเป็นยังไงนะคะหนูทำงานลูกสวัสดีค่ะไมกี้นี่คือลุคที่ใช้ในการถ่ายนิตยสารวันนี้นี่คือถ่ายให้เลยเหรอแต่ว่าโพสเลยโพสให้เลยเหรอเป็นยังไงวันนี้สไตล์ของเราในการแต่งตัวดูเป็นแบบเพปปี้หน่อยไหมเป็นแจ็คเก็ตลูกฟูแล้วมีความแบบว่าคุณหนูคุณชายเพปปี้แบบว่าเป็นสไตล์แบบนักเรียนนิดนึงเน็กไทแบบว่า traditional แล้วก็กางเกงยาวกางเกงรองเท้าแบบทุกอย่างคือเป็นฟิลโอมานี่อ่ะสมัยนี้เป๊ะหน่อยนะรองเท้ารองเท้าหนังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซูมดูหน่อยคิ้วดูหน่อยคิ้วดูหน่อยแต่เวลาแต่งตัวจริงๆสไตล์ในการแต่งตัวของไมกี้เป็นแบบไหนคะจริงๆผมหลากหลายมากแต่ว่าถ้าเกิดจะชอบผมก็ชอบประมาณ Street Vintage ฟิลอเมริกันนิดนึงครับผมไปฟังแบบยุโรปอเมริกันเป็นเสื้อเชิ้ตยีนกางเกงสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยหรอแบบแบ็กกี้หน่อยส่วนว่ากองคือเป็นซิลูเอตแต่งเป็นแบบซิลูเอตเป็นรูปทรงอะไรประมาณนี้ก็ชอบความอาร์ตครับผมเลยเป็นลวดลายแบบว่าสวยๆงามๆมีหมวกอะไรอย่างงี้ไหมคะมีชอบหมวกแก๊ปมีอัซเซอรี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสไตล์ของเราใช่ครับเมื่อก่อนผมเล่นสเก็ตบอร์ดตอนนี้ก็เล่นอยู่ครับผมก็จะเป็นแบบจริงๆก็เป็นสตรีทสเก็ตด้วยมีเหมือนกันครับผมกางเกงขาใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแบ็กกี้ลากพื้นนิดนึงแล้วเสื้อแบบว่าlooseผิวๆอะไรอย่างเงี้ยของผิวลมไม่อยากแต่งตัวมากนะเสื้อยืดกางเกงยีนก็คือประมาณนี้โอเคขอบคุณค่ะขอโพสต์ลุคนี้ให้ดูหน่อยค่ะกับอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่เราต้องมาถามสไตล์การแต่งตัวของเขานี่คือที่ชุดที่ใช้ในการถ่ายของกราฟคณาวุฒิเป็นฟิลแบบเปิดอกเปิดใจเป็นแบบชุดเปิดอกครับผมชุดเปิดใจใช่ครับก็จะรีวิวนิดนึงครับผมเพราะเอาจริงๆสไตล์การแต่งตัวปกติชีวิตประจำวันของผมเนี่ยถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยผมจะชอบแนวสไตล์วินเทจครับผมจะใส่พวกแบบเกงยีนแบบเป็นผ้ายีนไม่ก็เป็นแบบเกงผ้าฟิวๆนั้นครับผมแล้วก็รองเท้าในส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนิเกอร์ผ้าใบตัวใบส่วนเสื้อก็จะเป็นแจ็คเก็ตหรือไม่ก็จะเป็นแบบฟิวแบบแขนยาวสเวตเตอร์แต่ว่าถ้าถามว่าชอบจริงชอบแจ็คเก็ตแบบวินเทจก็แบบคอปกก็ได้แล้วจะเป็นแบบแจ็คเก็ตแบบพันแบบเป็นหนังอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือผ้าลูกฟูกอะไรอย่างนี้นะนั่นคือสไตล์ที่ชอบใช่ก็แล้วแต่เราจะแมชละกันแต่เห็นปกติที่เห็นกับใส่เบอร์ๆอาจจะเป็นแบบเป็นสเวตเตอร์เป็นฮูดดี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมจะเป็นฟิลนั้นครับผมเพราะว่าด้วยความที่แบบมันไม่อยากให้ทางการมากด้วยแหละผมก็เน้นสบายก็จะใส่สเวตเตอร์ไม่ก็ฮูดดี้สัดส่วนใหญ่พี่รู้มันนอนง่ายก็ด้วยครับใช่ไหมมันนอนสบายใช่ไหมมันสามารถเข้ามุมแล้วก็แบบใช่แล้วก็บางทีแบบเราไปทำงานห้องแอร์เย็นๆเนี่ยสเวตเตอร์ฮูดดี้ก็คือดีมากตอบโจทย์ครับโอเคขอบคุณครับกับอีกหนึ่งหนุ่มที่วันนี้แบบเป็นอีกลุคที่แตกต่างที่เราไม่เคยเห็นกองทัพพีคสวัสดีค่ะอุ้ยพ่อหนุ่มไหล่กว้างบ่าใหญ่อะไรอย่างนี้นะเป็นยังไงบ้างคะกับลุคในการถ่ายแบบของเราในวันนี้อย่าว่าแต่ทุกคนไม่เคยเห็นแล้วพี่ยังไม่เคยเห็นตัวเองใส่แบบนี้เลยไม่เคยแต่งตัวแบบนี้เลยไม่เคยเลยในชีวิตนี้แล้วก็นี่แหละครับเป็นอะไรที่แบบเปิดเผยที่สุดเลยที่เคยใส่มาเป็นคนเปิดเผยวันนี้จริงๆชีวิตจริงไม่ได้เป็นคนเปิดเผยนี่อยากให้เห็นข้างหลังมากเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวเขาจะยอมให้ดูหรือเปล่าเพราะว่าข้างหลังนี่คือแบบว่าโล่งเลยเอาไว้ไปดูเบื้องหลังแล้วกันแล้วก็ที ที่หน้าปกครับผมนี่พี่มาทำเบื้องหลังนะมาทำเบื้องหลังนะครับใช่1 2 3สไตล์การแต่งตัวปกติของพีคเป็นแบบไหนจะเป็นสตรีทสไตล์ครับผมก็จะเป็นแบบว่าถ้าชุดที่ซ้อมเต้นก็จะเป็นแบบใส่หมวกใส่ฮู้ดคลุมแล้วก็ใส่เสื้อแบบข้างในเป็นเสื้อกล้ามยาวๆเกงยีนแล้วก็รองเท้าแบบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็จะมีสไตล์ที่ชอบใส่เสื้อแบบเสื้อฟิลฮาวายแล้วข้างในเสื้อกล้ามแล้วก็กางเกงขาบานรองเท้าแตะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่อย่างนั้นไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่อันนั้นฤดูร้อนใช่ไหมคะฤดูร้อนแล้วก็เวลาไปกองอะไรเงี้ยครับกองถ่ายคนก็จะเห็นมีใส่บ่อยเหมือนกันส่วนมากจะใส่สีดำขาวนะแล้วก็นั่นแหละทุกคนจะไม่ค่อยเห็นมีใส่สีอื่นเท่าไหร่ก็จะมีนานๆทีแล้วแต่วันก็จะมีแบบเอิร์ธโทนอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสไตล์การแต่งตัวสีดำขาวแต่ถ้าสีที่ชอบจะเป็นสีฟ้าอีกหนึ่งหนุ่มที่เราจะมาล้วงลึกสไตล์การแต่งตัวของเขาก็คือเทศไมรอนสวัสดีครับเฮ้ยมาอย่างนี้เลยนะอุ้ยนี่มันคือชุดแบบที่ใช้ในการถ่ายแฟชั่นไหนอันนี้เขาเรียกเสื้อกล้ามรู้เปล่าเสื้อกล้ามเหรอไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่เป็นเสื้อกล้ามอย่างที่เราเคยเห็นนะแต่เป็นเสื้อโชว์กล้ามไหนสักหนึ่งแล้วก็กางเกงขาสั้นด้วยกางเกงขาสั้นครับวันนี้โชว์ขนขาปกติใส่กางเกงขาสั้นไหมคะปกติไม่ค่อยใส่ฮะไม่ค่อยใส่เขินไหมเขินอยู่ครับสไตล์การแต่งตัวที่ชอบคือยังไงคะสไตล์ของผมน่าจะเป็นสตรีทแฟชั่นครับผมชอบอะไรแบบหลวมๆก็คือไม่เหมือนชุดนี้เลยแต่ชอบใส่แบบ baggy clothes baggy jeans อะไรแบบเป็นสเวตเตอร์ใหญ่ๆชิวๆอะไรแบบ street wear ตอนนี้ผมพยายามแบบว่าเพิ่มสีเข้าไปใน outfit ของผมก็ทุกคนอาจจะเห็นผมใส่สีมากขึ้นคือแสดงว่าปกติก่อนหน้านี้ผมใส่แบบดำขาวดำอะไรแบบนี้ใช่ครับแต่ตอนนี้ผมก็พยายามเพิ่มสีเข้าไปจะมีแบบสีฟ้าสีแดงอะไรแบบนี้นิดนึงใช่จะได้แบบมีคาแรคเตอร์นิดนึงครับและคนสุดท้ายของเราวันนี้นะคะใช่คนสุดท้ายเหลือคนสุดท้ายแล้วนี่คือลุคของการถ่ายแบบสำหรับก้าวนพก้าวเป็นยังไงคะลุคนี้เท่ครับเป็นแนวแบบทหารช่างเป็นทหารด้วยเป็นช่างด้วยใช่ฮะทำไมปกติได้แต่งลุคอย่างนี้ไหมคะไม่ค่อยครับไม่เคยใส่ชุดอะไรประมาณนี้เลยอาจจะเป็นแบบว่าสูทหรือแบบลุคแบบน่ารักอะไรประมาณนี้สไตล์การแต่งตัวจริงๆของก้าวเป็นแบบไหนผมจะเป็นคนที่แบบว่าขาวดำเทาเลยแบบโทนสีนี้เลยแล้วก็อาจจะมีเปลี่ยนบ้างแบบว่าเป็นกางเกงยีนสีน้ำเงินบ้างบลูยีนแบบว่าแล้วก็แบล็กยีนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็คือเสื้อขาวเสื้อดำใช่เสื้อยืดเซฟสุดๆถ้าแบบว่าไปกองถ่ายอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าแต่งตัวอุ่นไว้ก่อนหรือว่าถอดง่ายๆไว้ก่อนแบบฮูดดี้หรือว่าเสื้อยืดอะไรประมาณนี้อาจจะมีแจ็คเก็ตคลุมเบาๆแต่พักนี้คือแบบว่าเริ่มก้าวออกมาแฟชั่นมากขึ้นการเปลี่ยนสีหรือแบบว่าอาจจะเพิ่มแบบรองเท้าหนักหรืออะไรเงี้ยใช่แล้วแต่ปกติใส่รองเท้าแล้วรองเท้าผ้าใบเป็นคนติดผ้าใบมากๆค่ะและนี่ก็คือสไตล์การแต่งตัวของ5หนุ่มดวงใจเทวพรหมนะคะนี่คือเห็นความหล่อของพวกเขาในละครในหน้าปกนิตยสารแล้วเราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าแต่ละคนเขาแต่งตัวเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณก้าวมากๆนะคะและเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง weekly ก็จะลากันไปเลยนะคะอ้าว3คนลาไปเลยค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง weekly